คุณรู้หรือไม่มีเงินเท่าไหร่ถึงลงทุนได้สวัสดีค่ะแพนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องมีเงินเท่าไหร่ถึงลงทุนได้คำถามเนี้ยเพื่อนสอบถามกันมาเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเราอยากลงทุนในหุ้นเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเราต้องเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ดีวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงลงทุนได้เอาจริงเลยนะแบบว่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ลงทุนได้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะมีเงิน 5,000 ถ้าต่ำ 5,000 ก็สามารถลงทุนได้โดยที่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินว่าอุ๊ยเราต้องเก็บเงินให้ได้เป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปเราถึงจะเอามาลงทุนอันนี้บางคนอาจจะท้อก่อนที่จะมาลงทุนก็ได้นะเพราะว่าแบบกว่าจะเก็บได้เงินก้อนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็เลยจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องแบบมารอเวลาว่าโอ้ยเดี๋ยวเก็บได้เยอะแล้วค่อยมาลงทุนดีกว่าเนี้ยมันเสียเวลาเปล่าเราก็เลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะเอาเป็นเงินออมก็ได้นะเงินออมที่เราแบบเก็บในธนาคารแบบเนี้ยแต่ว่าขออย่างเดียวคือเป็นเงินเย็นเงินเย็นเนี่ยหมายถึงอะไรเงินเย็นอ่ะหมายถึงว่าเป็นเงินที่เราไม่ต้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน6เดือนขึ้นไปอย่างเช่นแบบเราบอกว่าเราอ่ะไปเอาเงินค่าเทอมลูกมาซื้อหุ้นก่อนแล้วคิดว่าอีก3วันเนี่ยเราจะขายทำกำไรแล้วคิดว่ามันหุ้นตัวเนี้ยไปแน่นอนกำไรแน่ๆเอามาซื้อก่อนเลยเงินค่าเทอมลูกสมมติเอามาสัก 50,000 เราหวังว่าจะกำไรสักประมาณ 5% ของ 50,000 นี้เดี๋ยว3วันเราจะขายเกิดหุ้นตัวที่เราซื้อเนี่ยขึ้นโอเคมันขึ้นเราก็กำไรเราก็ถือว่ารอดตัวนะแต่ถ้ามันขาดทุนล่ะเราสมมติมันขาดทุนสัก10,000อย่างเงี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนอ่ะไปจ่ายค่าเทอมลูกมันก็ทำให้เราอ่ะลำบากใจเราอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินคนอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยเงินแบบเนี้ยเราว่ามันไม่โอเคมันอันตรายเกินไปสำหรับการลงทุนถ้าเราแบบมีเงินเย็นจริงๆเราเอาเงินเย็นนั้นอ่ะมาลงทุนปลอดภัยกว่าเซฟกว่าแน่นอนสรุปสั้นๆเลยว่าถ้าเริ่มลงทุนกับทาง UOB Kay Hian เนี่ยเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ฝากเงินเข้ามาในพอร์ตเพียง 5,000 บาทแล้วก็สามารถลงทุนได้แล้วแต่ที่สำคัญอย่าลืมแบ่งเงินลงทุนในหุ้นกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะ